สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนอาจารย์พงศกรสายเพชรครับมาพูดถึงการศึกษาที่สหรัฐอเมริกานะครับเขากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเสียงครับเสียงร่างกายของเราเนี่ยแหละครับจะไปให้ AI ไปเรียนรู้เพื่อจะวิเคราะห์ในการวินิจฉัยโรคต่างๆครับเอ๊ะเสียงเนี่ยมันจะไปบอกโรคได้อย่างไรวันนี้มาคุยกันครับถึงงานวิจัยนี้ในสายเทคตอนนี้ครับถ้าเราไปพบแพทย์เราจะคุ้นเคยหูฟังของคุณหมอนะครับที่มักจะขอฟังหัวใจฟังปอดนะครับฟังเสียงในท้องว่ามันมีอะไรนะครับเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคุณหมอเขารู้ได้อย่างไรว่าเสียงที่ได้ฟังเนี่ยมันเป็นอาการผิดปกติของโรคต่างๆนะครับวันนี้ครับมาดูการศึกษาที่สหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่ยินบอกไปว่าเขากำลังเก็บรวบรวมเสียงต่างๆครับเพื่อที่จะให้ AI ไปวิเคราะห์และช่วยประเมินผลเกี่ยวกับโรคนะครับมาดูการทำข้อมูลนี้นะครับกับอาจารย์พงศกรสายเพชรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยีนยังสงสัยนะครับอาจารย์ว่าเอ๊ะคนหมอเขารู้ได้อย่างไรว่าเสียงแบบนั้นเนี่ยมันคืออาการผิดปกติของจุดต่างๆซึ่งจริงๆจุดต่างๆมันก็มีเสียงที่บ่งบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับอย่างที่เราคุ้นเคยนี่ก็คือเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะเอาหูฟังมาฟังที่หัวใจฟังเสียงหัวใจของเราใช่ไหมหรือฟังการหายใจของเราใช่ไหมครับครับข้อมูลเหล่านั้นน่ะคุณหมอได้รับการฝึกมาแล้วว่าเสียงการเต้นของหัวใจเสียงการหายใจแบบปกติของคนปกติไม่เป็นโรคมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับพอคุณหมอฟังไปปุ๊บก็จะเดาได้หรือว่าเข้าใจได้ว่ามีโรคอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับคราวนี้งานวิจัยอันนี้เนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเขาจะอัดเสียงการพูดของคนนะครับนะไอการพูดของคนเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นการทำงานที่ซับซ้อนพอสมควรทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราพูดได้แต่เด็กเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ผิดปกติ ใช่ไหม นะแต่ถ้าดูขบวนการการพูดเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันหลายอย่างมากนะตั้งแต่สมองใช่ไหมสมองคิดว่าจะพูดอะไรต้องส่งสัญญาณไฟฟ้ามาที่กล่องเสียงของเรา ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ปอดของเรา นะการที่เราจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีลมจากปอดก่อนการหายใจปอดต้องขยับแล้วปั๊มเอาอากาศออกมาให้ผ่านคอของเราขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ที่คอเราก็จะมีไอ้ส่วนที่เรียกว่ากล่องเสียงซึ่งถ้าเกิดเราจับคอเราขณะที่เราพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสั่นๆตลอดเวลานะครับไอ้ส่วนกล่องเสียงเนี่ยก็ได้รับสัญญาณไฟฟ้าจากสมองอีกว่าส่วนที่มันจะสั่นเนี่ยมันจะต้องตึงอะไรแค่ไหนการตึงการหย่อนเนี่ยมันทำให้เสียงมันสูงต่ำสูงต่ำมันต้องเปลี่ยนรวดเร็วมากเลยนะที่เราพูดอยู่ตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าหลายครั้งมากต่อวินาทีนะครับให้มันเสียงออกมาได้นี่ก็คือขบวนการที่จะต้องสร้างเสียงขึ้นมามันใช้สมองใช้ปอดใช้กล่องเสียงใช้ระบบประสาทสัมผัสแล้วนอกจากนี้ไอการทำงานสมองนี่มันขึ้นกับสภาพอารมณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับความจริงเวลาเราฟังเสียงคนเนี่ยเราก็พอจะเดาได้นะว่าเขามีอารมณ์อะไรยังไงวันนี้เศร้าผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ดีใจมากกว่าปกติหรือเปล่าวันนี้ฟังดูป่วยๆนะอย่างนี้ใช่ไหมคือเราพอจะฟังแล้วพอจะเดาได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะอันนี้งานอันนี้เนี่ยที่เขาวางแผนกำลังจะทำแล้วเก็บข้อมูลกันอยู่ก็คือนี่แหละแทนที่จะให้คนมานั่งฟังแล้วเดาไปเดามาลองให้คอมพิวเตอร์มาฟังข้อมูลเหล่านี้ไอ้เสียงที่เราอัดจะมีคนพูดเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มานั่งดูว่าวิเคราะห์ว่าไอ้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรผิดปกติคนพูดเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไอ้สิ่งที่พยายามทำเนี่ยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเดี๋ยวนี้มันเก่งมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเรียกว่า AI เนี่ย artificial intelligence เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์มันเป็นขบวนการที่เราทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้รูปแบบข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต่างๆถ้าเกิดมีข้อมูลเยอะๆป้อนเข้าไปมันจะเริ่มจับรูปแบบจับแพทเทิร์นต่างๆได้แล้วก็มาช่วยเราตัดสินใจเสียงแบบนี้น่าจะมาจากคนที่ป่วยประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือไอเดียนะครับคือ AI ตอนนี้ก็เห็นมีการประยุกต์ใช้ในหลายๆทางใช่ไหมคือในการแพทย์ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับภาพมาเยอะพอสมควรนะเช่นภาพเอ็กซเรย์ภาพ CT ภาพอัลตราซาวด์อะไรเงี้ยอันนี้เลยจะมาประยุกต์ใช้กับเสียงบ้างนะงานนี้ก็จะเกิดที่มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกานะครับ
เริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็น่าจะวิจัยเสร็จในประมาณ3ปีข้างหน้านะครับคือคุณหมอที่นำอยู่เนี่ยดร.เพนเบนซูเซนเนี่ยเป็นคุณหมอทางหูคอจมูกแหละที่สหรัฐนะแล้วเขาก็มีแลบมีห้องวิจัยเขาแล้วก็มีคุณหมออื่นๆแล้วก็นักวิจัยอื่นทำงานร่วมกันนะครับก็คือเขาก็สังเกตนี่แหละคือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียงเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นเขาก็คงแบบว่าถ้าเกิดมันได้รวมกันแล้วทุกคนมาแชร์ข้อมูลกันแล้วก็เอาเครื่องจักรมาเรียนรู้เอาคอมพิวเตอร์มาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะได้พอข้อมูลมันเยอะมันเก่ง การเรียนรู้มันจะดีขึ้นเยอะนะนี่ก็คือไอเดียนะเป็นคอนเซ็ปต์ของ AI อยู่แล้วนะครับอาจารย์ยิ่งข้อมูลเยอะๆมันจะยิ่งประมวลผลได้ดีใช่ครับใช่คือถ้ามันมีรูปแบบอะไรซ่อนอยู่มันจะเห็นได้ง่ายขึ้นได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำนายเก่งขึ้นนี่แหละไอเดียคือต้องเก็บข้อมูลมาเยอะคุณหมอเบนซูเซนเนี่ยก็บอกว่ามันน่าจะตรวจสอบอะไรบางอย่างได้หลายอย่างอันแรกก็คือเช่นความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นโรคที่แบบว่าอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันหรือโรคอื่นๆเนี่ยที่แบบมันเกี่ยวกับการเสื่อมของประสาทเนี่ยเสียงที่คนไข้โรคเหล่านี้ปล่อยออกมามันจะต่างออกไปก็น่าจะดูได้ว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะที่สร้างเสียงเช่นกล่องเสียงต่างๆมีมะเร็งกล่องเสียงไหมหรือว่าปอดทำงานได้ไหมปอดมันทำงานปกติหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าลมที่มันออกมามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วมันเปลี่ยนไปไหมโอ้บอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์อันนี้คือไอเดียอันนี้คือความหวังแต่ผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าจริงๆคุณหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละฟังเสียงต่างๆก็พอจะเดาได้พอจะรู้ได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลแล้วฝึกให้เครื่องจักรทำงานได้เนี่ยเพราะว่าคุณหมอที่ไม่ได้มีประสบการณ์จะได้พอใช้ได้ไงคือคล้ายว่าพอสร้างเป็นโปรแกรมเป็นแอปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่ไม่ได้ดูคนไข้มา 20-30 ปีก็จะใช้ได้บ้างล่ะ แล้วนอกจากนี้ไอ้พวกความผิดปกติทางอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลเหมือนกันนะครับ ระบบทางเดินหายใจโรคปอดกล่องเสียงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจจะเป็นความผิดปกติของเด็กของการพัฒนาการนะ เช่นพูดช้าหรืออาการทางออทิสติกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ นี่คือไอเดียที่คุณหมอเขียนไว้ว่าน่าจะสอนให้เครื่องจักรให้คอมพิวเตอร์แยกแยะได้นะครับได้เงินทุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐนะเขาก็ให้เงินมาข้อดีของรัฐบาลสหรัฐก็คือเขาจะมีการกระจายเงินทุนให้นักวิจัยหลากหลายนะครับแล้วก็นักวิจัยหลากหลายเหล่านี้ก็ทำวิจัยเข้าไปซึ่งหลายๆอันมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลอะไรแต่หลายๆอันมันก็จะได้ผลดีมากตอนแรกตอนให้ทุนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะดีไม่ดีนะแต่เขาก็ต้องอ่านดูแต่ก็ความจะเป็นไปได้แล้วก็ใช้เงินมากแค่ไหนแต่น้อยวิจัยมันก็ย่อมดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับอย่างน้อยถ้ามันไม่สำเร็จอะไรเงี้ยมันก็จะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างว่าทำอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จก็อาจจะมีเบาะแสว่าจะปรับปรุงได้อย่างไรนะครับก็เลยเนี่ยครับได้ทุนมาจากรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลอยู่แล้วก็ติดต่อกับกลุ่มวิจัยทั่วไปเนี่ยทั้งในสหรัฐอยู่เข้าใจว่าอีกหน่อยเขาคงจะเก็บข้อมูลเสียงจากต่างประเทศได้ด้วยนะคือการฝึกอะไรพวกนี้มันต้องได้ข้อมูลหลากหลายอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดได้ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเฉพาะเจาะจงไปใช่ไหม คือจริงๆมันจะต้องเหมือนกับการแบบว่าไปสำรวจโพลสำรวจว่าจะเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันต้องสำรวจให้ทั่วๆกลุ่มตัวอย่างมันต้องทั่วไปใช่ไหม ไม่ใช่ดูเฉพาะบางกลุ่มอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะตัดสินใจแบบผิดพลาดไปนะครับทีนี้ต้องสร้างฐานข้อมูลก็ต้องใหญ่นะเพราะว่าข้อมูลเสียงนี่มันก็เยอะนะมันไม่ใช่เอกสารแบบ Word Excel ใช่ไหมมันเป็นไฟล์เสียงแต่จะว่าไปมันก็ยังน้อยกว่าขนาดน้อยกว่าภาพรูปภาพเยอะครับส่วนหนึ่งคือรวบรวมเสียงทั่วไปอีกส่วนนักวิจัยก็จะมีการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนรู้ Machine Learning นี่แหละ Machine Learning ก็คือการเรียนรู้ของเครื่องจักรเอาข้อมูลป้อนเข้าไปแล้วให้เครื่องจักรโปรแกรมตรงนั้นมันก็จะต้องดูข้อมูลแล้วก็พยายามหารูปแบบแพทเทิร์นในข้อมูลเหล่านั้นสิ่งที่เขาจะลองทำก็คงจะใช้พวก deep learning นะ neural network อะไรพวกนี้เป็นเทคนิคที่แพร่หลายตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะได้ผลนะเพราะว่าดูสิของยากๆแบบนี้มันยังได้ผลเลย advanced กว่านี้ก็ทำมาแล้วใช่มันก็มีหลายส่วนที่ว่าหลายๆทีมต้องช่วยกันทำครับอันนี้อีกอย่างนึงก็สิ่งที่สำคัญเห็นไหมคือมันไม่ใช่คนจำนวนน้อยที่จะวิจัยอะไรได้มันต้องร่วมมือกันกว้างขวางพอสมควรต้องรวบรวมทั้งข้อมูลแล้วก็ต้องทดลองโปรแกรมประเภทต่างๆทดลองวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักร machine learning แบบต่างๆอะไรคาดว่า3ปีน่าจะมีแอปออกมาลองดูนะครับถ้ามันมีแอปอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บก็สามารถอัดเสียงได้ใช่ไหม
แล้วก็ให้คุณหมอที่อยู่ห่างไกลไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับหูคอจมูกลึกซึ้งเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่แบบว่ามาช่วยคัดกรองได้ว่าเฮ้ยเสียงนี้ผิดปกติไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคอย่างนู้นโรคอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือไอเดียนะแต่มันต้องเริ่มใช่ไหมเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนแต่ดูจากสิ่งที่คนทำได้พอสมควรตอนนี้คนฟังเสียงแล้วรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยเครื่องจักรมันก็อาจจะดีปรับปรุงพวกนี้ได้แล้วถ้าเกิดมาสำเร็จขึ้นมามันก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นของเครื่องมือพิเศษขึ้นมาที่ช่วยให้คุณหมอหรือแม้แต่อาจจะเป็นคนปกติอย่างพวกเราก็ได้อาจจะใช้แอปเหล่านี้เป็นการคัดกรองว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายเราหรือเปล่าผิดปกติทางระบบประสาทหรือเปล่าผิดปกติของพวกกล่องเสียงหรือหลอดลมหรือระบบทางเดินหายใจปอดอะไรหรือเปล่าหรือว่าทดลองกับเด็กเงี้ยฟังเสียงเด็กดูแล้วว่าเออมันมีอาการอะไรแบบออทิสซึมหรือเปล่าหรือการพูดล่าช้าเป็นต้นนะครับอันนี้คือไอเดียที่เขาพยายามทำครับครับก่อนหน้านี้มีการศึกษาหรือว่าเขาดูกันเรื่องนี้แบบจริงจังๆบ้างไหมครับอาจารย์จริงๆมันมีคนพยายามทำด้านนี้เหมือนพอสมควรเรื่องเสียงแต่ว่าอย่างว่าแหละครับข้อมูลมันจำกัดนะครับก็คือกระจัดกระจายกันหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ในหลายโรงพยาบาลพอข้อมูลมันแบบว่าแต่ละคนเก็บแต่ละคนเก็บใช่ไหมมันก็จะมีจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ฟอร์แมตที่เก็บมันก็เอาไปใช้ลำบากไปใช้ยากมันต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แค่กว่าจะใช้ไอเดียนี่คือทุกคนที่ทำงานวิจัยด้านนี้มันรวมกันเลยแล้วก็พยายามข้อมูลให้เป็นแบบฟอร์แมตกลางทุกคนจะได้ใช้ได้แล้วก็ปริมาณเยอะๆครับทีนี้ใครมีไอเดียเกี่ยวกับ AI ทั้งหลายเกี่ยวกับ Machine Learning เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบไหนก็ตามก็มาทดลองกับพวกนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาทางจริยธรรมต่างๆก็คือแบบว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องถูกเก็บให้ปลอดภัยไม่รั่วไหลง่ายๆแล้วก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าข้อมูลนี้เป็นของใครอะไรพวกนี้คือพวกนี้มันจะต้องตกลงกันให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลมันก็รั่วกันอย่างที่ประเทศเรารั่วใช่ไหมคุณคุณถ้าเกิดมันรีบๆทำแล้วก็ไม่วางแผนดีๆมันก็โอกาสพลาดมันก็มีต้องระวังเรื่องเหล่านี้หมดเลยมันก็ไม่ใช่งานน้อยๆมันงานเยอะนะหลายแห่งด้วยช่วยกันทำแต่ว่าไอการเก็บข้อมูลทางการแพทย์เหล่านี้มันมีคนทำมาสักพักมาหลายสิบปีแล้วจะว่าไปนะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมักจะมีเราจะได้ยินว่าหมอรังสีวิทยาคือหมอที่อ่านฟิล์มอ่านภาพจากเอ็กซเรย์อาจจะ CT สแกนอาจจะ MRI อาจจะอัลตราซาวด์เงี้ยมันมีโปรแกรมที่บอกว่ามาดูภาพเหล่านี้แล้วก็พยายามบ่งชี้ว่าเอ้ยภาพนี้มันมีมะเร็งเต้านมอยู่แถวนี้นะหรือว่าภาพเหล่านี้มันมีเซลล์ดูประหลาดๆบางส่วนที่เหมือนมะเร็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือภาพเหล่านี้มันมีความบาดเจ็บหัวกระแทกอะไรบางอย่างมีอะไรตรงส่วนนี้มันมีเลือดคั่งอะไรบางอย่างออกมาซึมออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมีการป้อนภาพเหล่านี้ให้โปรแกรมพยายามไปหารูปแบบก็เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจพยายามเตือนขึ้นมาไอ้นี่คือส่วนที่ทำกันมาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาเอกแล้วมั้ง30ปีที่แล้วนะเริ่มแต่ตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันช้ากว่านี้เยอะเป็นพันเท่าแล้วก็ข้อมูลมันก็น้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาผ่านมาเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ไอ้ neural net สมัยนู้นมันก็เก่งขึ้นเป็นล้านเท่าในสมัยนี้มันก็เลยสามารถจะแยกแยะได้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับภาพก็ได้เยอะก็มีการพูดบอกว่าเอ้ยแล้วมันจะมาแทนหมอแทนอะไรหรือเปล่าตอนนี้มันยังแทนไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ช่วยคัดกรองให้คุณหมอต่างๆได้อย่างรวดเร็ว คืออาจจะว่าเมื่อก่อนคุณหมอคนนึงอาจจะอ่านฟิล์มได้จำกัดเท่านี้แล้วพอได้เครื่องมือเหล่านี้มาช่วยสกรีนก็จะได้เพิ่มจำนวนการอ่านเพิ่มขึ้นไปได้นะครับนอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์เหล่านี้ที่น่าสนใจก็มีหลายๆอันยกตัวอย่างอันที่ผมทึ่งมากก็คือนักวิจัยที่บอสตันนะครับเขาป้อนภาพของปอดจากเอ็กซเรย์หรือ CT เข้าไปเนี่ยสำหรับคนที่มาตรวจร่างกายเป็นประจำเป็นระยะเนี่ยเขาก็เอาภาพเหล่านี้ไปฝึกโปรแกรม AI เนี่ยแล้วเขาก็ดูว่าคนที่มาตรวจเรื่อยมันมีกี่คนที่ในภายหลังมีมะเร็งหรือว่ามีโรคต่างๆที่ผิดปกติเกี่ยวกับทรวงอกนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยตัว AI มันก็ได้เรียนรู้รูปแบบแต่ว่าหลายๆปีใช่ไหมปีนี้ภาพเป็นอย่างนี้ปีต่อไปภาพเป็นอย่างนี้อีก5ปีต่อมาภาพเป็นอย่างนี้อีก10ปีต่อมาภาพเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เริ่มมีรูปแบบที่แบบว่าเชื่อมโยงระหว่างเวลาและหลายๆปีละคราวนี้พอบางคนในกลุ่มเนี่ยที่แบบว่าได้ข้อมูลเขาป้อนเข้าไปเนี่ยบางคนส่วนน้อยเนี่ยเขาจะป่วยใช่ไหมเป็นมะเร็งเป็นอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวฝึกได้ถ้าว่าโปรแกรมมันเริ่มรู้ว่าโอเคถ้าเกิดปีนี้เราเห็นรูปแบบประมาณอย่างนี้นะอีก5ปีต่อมาโอกาสที่เป็นมะเร็งมันเป็นเท่าไหร่มันเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต้นในระยะสั้นมันโอกาสปีต่อไปที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมันเริ่มทำนายได้
ไม่เลวนะมันก็แบบว่าก่อนที่คนอื่นๆคุณหมอหรือคนที่ไปดูฟิล์มจะรู้เนี่ยอันนี้มันเริ่มเดาได้เริ่มบอกว่าปีต่อไปไอ้คนนี้อาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเท่านี้ 50% เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวแบบเตือนใช่ไหมคุณหมอก็สามารถมานั่งดูรายละเอียดได้มากขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็น่าจะลดการตายไปได้เยอะนะคือผมก็มีลูกพี่ลูกน้องที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ยพอมองย้อนกลับไปปุ๊บหลังจากเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยถ้ามองกลับไปในอดีตภาพเอ็กซเรย์ต่างๆที่เขามีเนี่ยดูเหมือนว่า5ปี6ปีก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยมันมีก้อนอะไรเล็กๆที่แบบว่าหมอที่อ่านก็มิสไปพลาดไปมองไม่เห็นคือไอ้เรื่องแยกรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ไงคือกว่าจะมองย้อนหลังกลับไปมันอาจจะสายไปแล้วสายไปแล้วมันสายไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีเหล่านี้ที่บอกว่าคอมพิวเตอร์มันไม่เหนื่อยไงสามารถมองได้เยอะกว่ามันไม่เหนื่อยแล้วมันก็สามารถมองผ่านหลายๆปีรวบรวมข้อมูลหลายๆปีได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตมันก็น่าจะลดปัญหาอย่างนี้ถ้ามันมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอาจจะรวมๆกันแล้วบ่งชี้ว่าโอกาสคนนี้เป็นมะเร็งมากขึ้นเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะอันนั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งที่คนเขาทำก็คือมีข้อมูลเยอะๆนั่นแหละแล้วป้อนเข้าไปให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะป่วยประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนมาตัดสินใจอีกทีคนมาช่วยกันดูแล้วก็ดูรายละเอียดแล้วก็ดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าคืออย่างแรกคอมพิวเตอร์มันไม่ได้แบบฟันธงเหมือน 100% อะไรอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่ามันเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจดีกว่าครับคือเราอย่าไปหวังเลิศหวังมากมีแต่ผิดหวังช่วยวินิจฉัยให้หน่อยแบบโอ้ยใช่ๆอันนั้นจะเกินไปนะแม้ว่าในอนาคตระยะไกลมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมในที่สุดคือจินตนาการถ้าคอมพิวเตอร์มันเก่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ามันก็อาจจะเก่งขึ้นอย่างนั้นแต่ว่าในตอนนี้อย่าไปหวังขนาดนั้นแต่ว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณสามารถมาอุ๊บเฮ้ยอันนี้ผิดปกติแล้วนะช่วยดูดิให้มันโอกาสมันมากกว่าคนปกติที่จะป่วยเป็นโรคเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมาดูเพิ่มเติมนะครับ AI โดยทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาสัก30ปีก็พอจะสรุปได้ว่าข้อมูลเยอะๆเนี่ยทำให้ระบบAI เก่งขึ้นเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการอะไรก็ตามจำนวนมากพอเนี่ยแล้วเราลองไปฝึกไปเทรนเขาเรียกไปฝึก AI ไปฝึก Machine Learning ถ้าฝึกได้บางทีมันอาจจะได้ผลดีขึ้นนะครับครับนักวิจัยทั่วโลกตอนนี้เขาก็แบบเหมือนกับระบบ AI การเรียนรู้พวกนี้มันก็เหมือนกับค้อนอันใหม่อย่างเงี้ยเราพยายามหาปัญหามาเอาค้อนไปตอกทุกวันทุกอันเลยครับเอ๊ะการฟังเสียงของมันเนี่ยคือมันจับตรงคลื่นความถี่หรือครับการสั่นของมันใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามองกลไกการฟังเสียงใช่ครับใช่ครับเสียงที่เราอัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันคือความดันอากาศที่ไปโดนไมโครโฟนนั่นเองใช่ไหมคือเสียงนี่มันก็สั่นมันสั่นตามกล่องเสียงของเราเลยครับจริงๆถ้าเกิดคุณหมอหูคอจมูกเนี่ยก็จะมีกล้องเล็กๆส่องเข้าไปดูที่กล่องเสียงเวลาเราพูดเนี่ยจริงๆมันสั่นเร็วมากมันสั่นจนแบบเป็นพันครั้งต่อวินาทีตามความถี่เสียงที่เราพูดเนี่ยเสียงมันสั่นเร็วอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคการดูแบบคล้ายๆเหมือนสโลโมชันเขาใช้ไฟสโตรกอะครับเหมือนกับในที่ไปแดนซ์กันนะที่มืดๆที่แล้วที่เต้นรำใช่ไหมแล้วไฟในกระพริบเป็นความถี่อะไรบางอย่างใช่ไหมอัปเดตผับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปยุกต์ว่าถ้าเกิดเขาทำให้ไฟมันกระพริบใกล้ๆเคียงกับการสั่นของกล่องเสียงเนี่ยเราจะเห็นกล่องเสียงมันค่อยๆขยับเหมือนสโลโมชันเลยก็ไอ้การที่กล่องเสียงมันขยับเนี่ยทำให้อากาศที่วิ่งผ่านมันสั่นตามด้วยแล้วอากาศที่สั่นมันก็มาชนอากาศนอกปากสั่นตามอากาศนี่ก็ชนกันไปเรื่อยๆก็สั่นในที่สุดมันก็มาโดนไมโครโฟนก็มีแผงรับเสียงเนี่ยพออากาศไปชนมันก็สั่นแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมากระแสไฟฟ้ามันก็เป็นคลื่นเหมือนกับการสั่นของอากาศนี่แหละครับแล้วคอมพิวเตอร์มันก็อ่านเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปถ้าเกิดเรามีคอมพิวเตอร์ที่อัดเสียงได้เช่นเอาโปรแกรม Audacity อย่างเงี้ย Audacity เป็นโปรแกรม Open Source ใครก็โหลดมาใช้ได้นะคืออัดเสียงเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปซูมดูเราจะเห็นเลยว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยถ้าซูมเข้าไปเยอะๆมันจะเป็นคลื่นสั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรูปแบบต่างๆนั่นแหละครับพอเอาคลื่นเหล่านี้ป้อนเข้าไปเทคนิคต่างๆก็อาจจะมีหลายเทคนิคก็อาจจะดูเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของความถี่ต่างๆเขาเรียกสเปกโทรแกรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนรู้อีกทีหรือบางทีบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ AI มันเก่งนะป้อนคลื่นตรงๆนี่เข้าไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆก็ได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องรอดูต่อไปว่าวิธีไหนมันดีกว่ากันนะครับครับอาจารย์ครับถ้าอย่าง
ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะเก็บเสียงพูดใช่ไหมครับอย่างที่ยินเล่าตอนต้นรายการเนี่ยคุณหมอฟังโหหลายส่วนของร่างกายเลยมีโอกาสที่จะไปฟังส่วนอื่นๆบ้างไหมฮะในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างเสียงอะไรต่างๆขึ้นมาตลอดใช่ไหมในที่สุดเราอาจจะมีอุปกรณ์ที่แบบว่าไปแปะตามตัวแล้วก็ดูฟังเสียงการเคลื่อนที่ของของเหลวต่างๆที่ขยับไปขยับมาในร่างกายก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้มันยากกว่าที่ว่าอัดเสียงโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นงานวิจัยอีกอันนึงที่เป็นไปได้ในที่สุดนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานตลอดเวลารวดเร็วมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเรามันทำอะไรอยู่นะจริงๆมันเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าไปมาตลอดเวลาเลยเราเป็นมนุษย์ไฟฟ้าอย่างที่ผมพูดบ่อยๆคือการติดต่ออะไรต่างๆกระแสไฟฟ้าเหล่านี้มันก็ทำให้กล้ามเนื้อต่างๆขยับไปขยับมาด้วยเพราะฉะนั้นบางส่วนก็อาจจะทำให้เกิดเสียงได้อาจจะฟังถ้ามีไมโครโฟนหรือเครื่องมือที่รับเสียงที่เซนซิทีฟมีความไวเยอะเนี่ยมันก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปฝึกต่อไปฝึก AI ต่อนะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือข้อมูลไฟฟ้าโดยตรงก็มีนะแต่ว่ามันไม่สะดวกใช่ไหมเพราะเราต้องหาสายไฟหรือโพรบเนี่ยไปแปะตามส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมเคยเห็นคนตรวจคลื่นหัวใจหรือตรวจคลื่นสมองใช่ไหมที่แบบว่ามาแปะสายไฟอะไรเต็มไปหมดเลยอันนั้นเขาวัดไฟฟ้าโดยตรงเขาไม่ได้วัดการสั่นสะเทือนหรือเสียงอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปฝึกแมชชีนไปฝึก AI ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เก็บยากนะใช่ไหมคือมันยุ่งยากกว่าสมมุติผมจะฟังเสียงจากการพูดอย่างเงี้ยมันง่ายมากมันแค่มีประโยคอะไรต่างๆให้คนอ่านเป็นต้นแล้วก็มีไมโครโฟนอย่างที่เราอัดเสียงกันอยู่ตอนเนี้ยก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมแต่ว่าเกิดเสียงที่มันเบาแล้วมันก็อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายมันก็อาจจะต้องใช้ไมโครโฟนที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรไปรัดหรือไปติดอะไรอย่างงี้มันก็ยุ่งยากมากขึ้นนะบางทีถ้าเกิดมันจะยุ่งยากงั้นบางทีเขาอาจจะใช้ไฟฟ้าวัดไฟฟ้าโดยตรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันขึ้นกับงานวิจัยครับมันเดายากว่าแบบไหนมันจะออกมาดีกว่าอันอื่นๆนะมันต้องแบบว่ามีหลายๆทีมทำไปทำมาแล้วบางอันมันก็ชนะแบบว่าดีขึ้นมาได้ผลดีทำง่ายได้ผลดีราคาถูกเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายเป็นของที่เราใช้กันทั่วไปคุ้มค่ากับการลงทุนหรือว่าการพัฒนาใช่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแหละครับไม่งั้นคนก็ไม่ทำไม่ใช้กันนะเอ๊ะไอหูฟังของคุณหมอครับเขามีกลไกยังไงครับโอ้จริงๆมันเป็นอุปกรณ์แบบเก่าแก่เลยนะเป็นร้อยปีไปแล้วมันแค่เป็นหลอดท่อลมนะท่อลมที่เชื่อมหูของเรากับไอส่วนแผ่นเยื่อบางๆเครื่องไดอะแฟรมแผ่นเยื่อบางๆเนี่ยไอแผ่นเยื่อบางๆเนี่ยถ้าเกิดเราเคยเห็นของคุณหมอไปแนบกับตัวเราใช่ไหมมันเป็นแผ่นพลาสติกใช่ไหมแล้วพอไอ้แผ่นพลาสติกนี้ไปแตะตัวเราแล้วตัวเรามันขยับเช่นตอนหัวใจเราเต้นตุบๆๆเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้แผ่นเยื่อตรงนั้นขยับตามด้วยปุ๊บๆๆแล้วมันก็ไปดันอากาศดันอากาศในตัวในท่อนั่นแหละอากาศในท่อมันก็สั่นตามอากาศมันก็เข้ามาในหูเราแค่นั้นเองตรงไปตรงมามากมันเนื่องจากมันเป็นท่อใช่ไหมมันก็บังคับให้การสั่นสะเทือนอะไรต่างๆอากาศที่สั่นเนี่ยมันอยู่ในท่อทั้งนั้นมันก็เลยไม่กระจายแล้วก็ไม่อ่อนแรงลงไปมันทำให้ได้ยินได้ชัดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นร้อยปีไปแล้วแล้วคงไม่เปลี่ยน คือมันดีอยู่แล้วและถูกมากมันดีแล้วมันโอ้แล้วมันสามารถเป็นอุปกรณ์ประจำตัวได้ทุกคนนะครับใช่ครับใช่ของคุณหมอแม้ว่าตอนนี้จะมีแบบดิจิตอลด้วยนะ คือไอเสียงเนี่ยแทนที่จะเข้าหูโดยตรงเนี่ยมันมีไมโครโฟนเล็กๆแล้วก็อัดเสียงลงไปในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันก็สามารถแชร์ได้คุณหมอฟังจากระยะไกลก็ได้เงี้ยเริ่มมีเป็นหลักฐานทางไกลนะหรือว่าเก็บเป็นประวัติการรักษาก็ได้ใช่ครับใช่ใช่นั่นแหละเขาเก็บข้อมูลเป็นดิจิตอลแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเรียนรู้ด้วยแมชชีนอีกด้วยคอมพิวเตอร์อีกอาจจะได้ AI ระบบใหม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพูดถึงเสียงเดี๋ยวขอแทรกหน่อยมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่ว่าเขาไปอัดเสียงของสัตว์ต่างๆนะเช่นปลาวาฬหรือนกประเภทต่างๆหรือลิงก็ตามแล้วเขาพยายามจะเอาข้อมูลเสียงเหล่านี้ไปให้คอมพิวเตอร์หรือ AI พยายามหารูปแบบดูซิว่าเราจะพอรู้ไหมว่ามันสื่อสารอะไรกันสัตว์ต่างๆสื่อสารอะไรกันแล้วเรามีทางไหมที่บอกว่าจะสร้างเสียงเพื่อไปสื่อสารกับมันอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกหลายๆกลุ่มที่น่าสนใจเหมือนกันดีไม่ดีก่อนเราจะตายเราจะพูดกับสัตว์เป็นก็ได้ นะอีกให้เวลาเขาได้20 30 40ปีอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปได้นะเราต้องรอดูต่อไปโอ้โหจะได้สื่อสารว่ามีความต้องการอะไรอยากกินอาหารอะไรไหมโดยเฉพาะหมาแมวนะใช่ใช่ใช่นั่นแหละเพื่อเก็บข้อมูลเยอะมากพอเดี๋ยวมันไม่แน่คอมพิวเตอร์มันอาจจะหารูปแบบที่เราหาไม่เจอได้
ครับไม่คิดว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะสามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับอาจารย์ใช่เทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคอมพิวเตอร์มันเก่งขึ้นเป็นล้านเท่าเนี่ยมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดได้เยอะถ้าพูดถึงการเก็บข้อมูลผ่านเสียงเนี่ยดูเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันดูจะเก็บง่ายกว่าข้อมูลที่เป็นภาพใช่ไหมครับเนื่องจากว่าความจุหรือว่าขนาดของไฟล์มันอาจจะเล็กกว่าใช่ครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูผลวิจัยหน่อยนะอีก3ปีมาเช็คกันอีกทีว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นกำลังเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับดูว่าไอ้งานวิจัยนี้ที่เขาให้ AI มาช่วยเรียนรู้การทำงานของเสียงเนี่ยและบ่งบอกอาการของโรคอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะไปบอกในแอปพลิเคชันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ไอเดียคือจะเป็นแอปให้ทุกคนใช้ได้ครับหรือคุณหมอใช้ได้นะครับอ๋อเหมือนเป็นแอปปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยนะครับอาจารย์ไปตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นว่ามันมีอะไรผิดปกติก็ค่อยไปเช็คกับหมอที่โรงพยาบาลอีกทีใช่ใช่แทนที่จะวัดความดันอย่างเดียววัดส่วนสูงน้ำหนักอย่างเดียวใช่ไหมก็อาจจะให้พูดอ่านประโยคอะไรบางอย่างปุ๊บแล้วก็คอมพิวเตอร์นี่ก็เอาเสียงเหล่านี้ไปทำประมวลผลอีกเป็นต้นนะนี่ในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารอดูอีกสัก 3-4 ปีครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่อาจจะเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก่อนที่จะสายเกินไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ